ขนาดกลางวะใช่ขนาดกลางนี่แหละนี่แหละเท่ากันได้เท่ากันได้ลองดูดูอันนี้เล็กไปขึ้นอีกหน่อยโอเคไม่พูดถามจริงมันได้อะไรขึ้นมามันได้What's your name? Asi Abu. What's your name? Abu Gaji the Boots. What's your name? Ang Chang Ngai Sang Chang Ngai Mon Kha Si Chan. Ang Chang Ngai Sang Chao Sing Ngai Sang Sa Ha Ha. What's your name? Oh yeah, Wang. Oh yeah, Wang. What's your name? Ang Sa Ang 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 Sa.What's your name? What's your name? Name, I? Yeah. What's your name? ผมชื่อนายพงศกรพรพาแดงครับ Hello you. Name I, name I. What's your name? Again?พงศกรพรพาแดงครับผมฮิวาฮิวาไม่ใช่เซเว่นหรอครับพี่เซเว่นเซเว่นไงที่มันมีของขายเยอะๆเป็นร้านเสื้อซูเป็นร้านเสื้อซูเสื้อซูร้านเสื้อซูรู้จักไหมอะไรอ่ะเซเว่นอีเลเว่นดูจะดูอยู่ไหมเซเว่นคืออะไรมีแอร์เย็นของขายเยอะๆเปิด24ชั่วโมงไม่รู้จักเอาหัวหัวหัวมาเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าได้เห็นอนาคตกันอนาคตใช่โอ้ดงเห็นอนาคตจำได้แล้วฉันเคยไปเซเว่นนี่แล้วเว้ยแอร์เย็นจริงๆด้วยขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับมีเคยได้สแตมป์มาด้วยมันคือร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อหิวได้กินได้ตอนดึกๆเอาปลาไหมจ๊ะเอาปลาไหมจ๊ะไปตลาดนึกออกแล้วเคยเห็นเซเว่นจริงด้วยขอบคุณมากพี่ยายขอบคุณมากขอบคุณมากเชิญเชิญเชิญโอเคกลับแล้วนี่ก็มานี่คือรายการออน่าบ้าได้รายการที่ทั้งบ้านนะครับและครอบครัวสามารถดูกันได้ด้วยสามารถทานข้าวด้วยแล้วก็ดูไปด้วยบางคนนอนอยู่นะครับผมหลับคาจอเลยนะครับผมแล้วผัวก็สเกิร์ตดูรายการมึงไปตึ๊บตึ๊บได้ไงวะเกาหลังตึ๊บตึ๊บเมื่อกี้พูดถึงเซเว่นอีเลเว่นกันพูดถึงเซเว่นนึกถึงอะไรกันบ้างทุกคนกูเลยกูนึกถึงสแตมป์เมื่อก่อนนะกูสะสมไว้ไปซื้อของประจำเลยนะเว้ยนึกถึงสมัยเซเว่นมีสแตมป์หน่อยโอ้ยจะบอกเลยไม่ต้องนึกถึงแล้วเพราะตอนนี้สแตมป์เซเว่นกลับมาแล้วและครั้งนี้ไม่ธรรมดาแล้วผมเพราะสแตมป์เซเว่นกลับมาพร้อมกับซีรีส์พี่บ่าวหน้านิ่งและมินเนี่ยนตัวป่วนชอบเลยมินเนี่ยนเอ้ยอังจะทำยังไงดีวะที่จะให้ได้สแตมป์แบบนี้มาสะสมวะก็ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการไงดิวไปถึงเซเว่นเนี่ยเขาก็บอกเองแหละว่าซื้อสินค้าตัวไหนได้สแตมป์กี่ดวงเขาพูดเองถ้าไม่ต้องพูดอะไรเลยที่สำคัญถ้าใครสมัครออนเมมเบอร์ไว้นะสามารถสะสมเอ็มสแตมป์ผ่านเซเว่นแอปได้ด้วยไม่ต้องกลัวหายแต่ถ้าใครไม่ชอบสะสมด้วยมึงจะโอนสแตมป์ให้เพื่อนหรือมึงจะเอาไปใช้แทนเงินสดก็ได้โอนได้ด้วยเหรอเออโอนได้ขอไม่มีไม่ให้โอ้ยอย่ามาคิกอกแน่บอกว่ามันไม่มีมันเลยไม่ให้ไม่งกเลยอยากให้เหมือนกันไม่มีให้บอกเฮ้ยจะดีนะปกติกูไม่ค่อยสะสมเลยแต่รอบนี้กูจะสะสมเพราะว่าของสะสมแม่งสวยมากสวยสวยเป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Universal กับไลน์ด้วยโอ้ช้าก่อนเพราะว่ากูเนี่ยได้สะสมและเตรียมมาให้พวกมึงทั้งหมดแล้วทั้งมวลที่เราถือกันอยู่นี้นะครับผมสวยงามไหมฮะอยากได้ไหมครับอยากได้ถ้าอยากได้ต้องแข่งเกมให้ชนะไปในบ้านไทยของเราจะแหละถ้าชนะปุ๊บเอาไปให้หมดเลยจริงไหมเนี่ยจริงให้หมดเลยต้องไปดูเกมกันโอเคนะครับผมวันนี้จะทานรายการอองตองบอกก่อนว่าวันนี้เพราะว่าเรามีลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราจะมีการสะสมแต้มที่เป็นสแตมป์มูลค่า1บาทและ3บาทนะคะโดยมูลค่าของสแตมป์จะเปลี่ยนไปตามยากง่ายของแต่ละคนโอเคแล้วก็วันนี้นะคะสินค้าที่เราเอามาทายนะคะจะเป็นสินค้าที่แจกสแตมป์ทั้งหมดเลยด้วยโอ้โหเก่ง
อ๋อสินค้านี้คือถ้าไปซื้อตอนนี้คือแจกสแตมป์ด้วยในเซเว่นถ้าคนดูอยู่ก็ซื้อของตามที่ท่านเลยก่อนจะไปเริ่มเกมในวันนี้นะผมต้องขอบคุณ 7-Eleven ด้วยนะครับผมที่ส่งของพรีเมียมให้เป็นรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้สนุกสนานกันไปวันนี้ทำให้เต็มที่ได้ของรางวัลกลับบ้านไปเลยไปดูเกมกันเลยไอ้ได้15บาท35บาทครับ27บาทครับ30ครับ32บาท25บาท29บาทครับบอกก่อนนะคะว่าข้อนี้ตอนแรกใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมันก็ถูกเลยถูกแล้วถูกแล้วแหละมึงไม่ต้องบอกอะไรอย่างขนาดนี้ก็ได้เหงาเลยใกล้เคียงใกล้เคียงถูกเลยว่าตีได้เลยแล้วกูสงสัยในแอลเนาะมันต้องมาแบกรับในแบบเนี้ยอะไรเลยสนามอารมณ์เอาเร็วเลยแซนด์วิชแฮมชีสนะคะราคาอยู่ที่29บาทเนี่ยรู้เลยมันรู้แล้วแต่มึงบอกถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วไปเลยถูกไปไม่ได้ลุ้นหรอกคนตอบไกลด้วยอยากเอาแล้วพูดเลยตอบแค่15บาทอะจัดบิวมึงต้องดู27ครับ38บาท25บาท22บาทมันอยู่ในแรงค์นี้แหละเออไม่รู้ว่า26บาทมันผลไม้รวมนะถ้าเกิดมันแถมพริกเกลือมาด้วยจะเพิ่มเป็น24บาทไม่ได้กินกับพริกเกลือเว้ยเกี่ยวจ้ะ30เคยกินหรือเปล่าเดินไปซื้อเบียร์เดียวไม่เคยเห็นผ่านตู้นี้เลยทำไมอ่ะกูแดกแต่เบียร์ทำไมอ่ะมันก็นั่งแดกกับกูแดกนมเปรี้ยวกับเมียอ๋อกูแดกเบียร์ก็แดกเบียร์เดี๋ยวไม่ต้องไปแก้อะไรเฉลยนะคะนมเปรี้ยวเดสมิลขวดนี้ราคาอยู่ที่25บาทที่ผมบอกนี่บ่อยดิฟันเลยผุเลยไงเออจริงเหรอไม่เกี่ยวไม่กินแล้วนอนเลยไม่แปรงฟันอะไรกูเคยต่อยเขานะกูซื้อมาขวดนึงเขาไม่ยอมให้ไม้จิ้มกูไออะไรวะเนี่ยผลไม้เหรอมีแอปเปิลอยู่ข้างหน้าอยากกินแอปเปิ้ลต้องโอนสแตมป์ให้พี่ก็ได้นะไม่เอาโอนได้ใช่เพราะว่าของแรกมันมากมายอยากได้มินเนี่ยแล้วก็พี่มีบราวต้อง2ชิ้นใช่ไหมน่าจะแตมใช่ไหมอันนี้ไทยราคา2ชิ้นเหรอใช่ค่ะ12บาทครับ20บาทครับ10บาท10บาทครับ18บาทครับ15บาท25บาท20บาท20บาทไม่ได้ซ้ำเขาโอเค20บาท3 20บาทโอ้ยกี่รอบเลยคนกี่รอบเลยไปบิ้วได้เว้นก็มา20บาท21 21แล้วต่อไปเลย21บาทเฉลยนะคะลูกอมโอเล่นะคะ2ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่20บาทกูบอกแล้วมัน20บาทอันนี้เดี๋ยวมันแบ่งมันได้3บาท2ดวงนะแบ่งให้อามดวงเลยเดี๋ยวพอตอนท้ายคลิปอาจจะโอนกันได้ได้โอนได้ทำไมถึงกินลูกอมบ่อยอ่ะปากเหม็นปากเหม็นไม่ใช่เวลาไปออกกองอะไรอย่างงี้เก็บเอาไว้หน่อยเซฟเซฟใช่ใช่วันนั้นกินไป14ห่ออิ่มเลยข้าวไม่ได้กองไม่แดกลูกอมอิ่มพี่2ขวด30บาท27บาทครับ28บาท60 40 38บาท36บาท48เขาเปลี่ยนได้มั้ยเขาเปลี่ยนเป็น48บาทเปลี่ยนก็ไม่ถูกอยู่ดีเขาเลยให้เปลี่ยนไงข้อนี้ไม่มีคนถูกเลยมีคนถูกไหมมีคนถูกเป๊ะๆแต่ขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้มั้ยได้ค่ะเขาเปลี่ยนเป็น48บาทตอนแรกตอบเท่าไหร่เขาตอบ60เลยใกล้เคียงเหมือนเดิมใกล้เคียงเหมือนเดิม40บาทอันนี้เป็นน้ำปลาที่แพง84บาท50บาท80มีไปยังยัง80 54บาทขวดนึงอ่ะมันประมาณ64นะแล้วพี่เอา60เฟิร์นมาหน่อยดับแรกมองเฟิร์นราคาอยู่ที่44บาทพี่ปกป้องได้โอนให้คุณหน่อยดิรอตอนท้ายก่อนถ้าได้เยอะเดี๋ยวโอนให้มีแต่คนรวยเต็มว่ะครับพี่อุ้นก่อนเจ็ดสิบยกมือมึงงอเลยเจ็ดสิบนะครับ60ดีกว่ามึงยกมือตอบดิที่สองตอบจากพี่อุ้นไม่คำไม่เรียกกูเลยเวลาคิดกับกูไปน้อยใจซะละ40บาท80 44บาท42 46บาท50เฉลยนะคะเลนสเต็กนะคะราคาอยู่ที่40บาทพี่ดิวดาวได้แล้วได้กี่แต้มตอนนี้ได้ไป4ดวง12บาทโอ้โห
ฮะขอกู2อันไม่ให้ไม่ให้ก็กูก็ตอบกูรู้ว่ามันราคานี้ไงเอามึงตอบสุดท้ายอ่ะดกูให้มึงตอบก่อนด้วยเห็นมั้ยเดี๋ยวสแตมป์อย่างอื่นให้แทนไปตีกัน2หลังบ้านตอบเลย22บาท32บาทต้องเชื่อคนสัก60กูไม่ดีห้องนี้23บาท24บาทครับตอนอยู่บ้านใช้พวกด็อบบี้ใช้ไอ้แฮร์รี่อ่ะนะใช่มันก็เข้าไปก็เจอด็อบบี้นึกว่าลูกสบอลนั่งอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ด็อบบี้หน้าคล้ายๆกันแต่งตัวแต่งตัวนี่แหละแต่งตัวนี่แหละเราพูดได้เราเจ้านายมอบถุงเท้าให้ด็อบบี้เจ้านายมอบถุงเท้าให้เจ้านายมอบถุงเท้าให้มันเป็นยังไงอ่ะพูดเจ้านายมอบถุงเท้าให้ด็อบบี้ด็อบบี้เป็นอิสระมันดูมันดูจริง38บาท38บาท29บาทโอเคคะเฉลยนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มราคาอยู่ที่45บาทพี่นิ้วได้เอาไม่ซื้อครึ่งซองเหรอตกกูนึกว่า2ซอง15ดวงอุ้ยเดี๋ยวแบ่งให้พูดคุยอยากให้ทำเพื่อคนเดียวกูอยากบ่นคนเดียวไม่อยากได้แต่กูเหรอไม่อยากพูดยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสิบสามบาทสามสิบห้าบาทสามสิบแปดบาทสามสิบเก้าครับปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาเรื่องการถ่ายแกะผักปากกระป๋องเรื่องการถ่ายแกะผักปากกระป๋องปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาอะไรแก้ผ้าปากกระป๋องอะไรเกลือพี่นิ้วสามสิบแปดบาทตอบไปแล้วสามสิบเจ็ดบาทไอ้ตอบไม่เคยถูกตีเข้าไปเยอะเลยเนี่ยไปตีกันต่อคนหลังบ้านเลยที่ตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปเยอะแยะตอบไปเลยโดนตีอย่างนี้ตีสองคนที่แล้วพอรอไว้ด้วยนะแบบว่าดอกจันไว้เลยว่าแจกคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ฮิตมากว้ายคุ้มเยอะถูกแล้วใครที่กำลังวิ่งมาตอนเช้าๆแล้วหิวน้ำมากเดินเลยไปก่อนไปซื้อโลซ่าก่อนเอาสแตมป์ก่อนเปิดกระป๋องตรงอันนี้คือลาดซอสหม่าล่าเนี่ยโอ้ยจะต้องเผ็ดด้วยแบบกำลังฮิตเลยตอนนี้ประโยคมันควรจบที่นี่ละเหมือนเดินเอาไหล่สีกูไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนอารมณ์เพื่อนเล่าอะไรแล้วคอยเสือเออใช่เฮ้ยนี่เรื่องจริงด้วยสมัยก่อนพี่เขาต้องเลงอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้เฉลยทีข้อนี้เฉลยนะคะราคาอยู่ที่39บาทที่พี่กี้ได้โหกูไต่มา38แล้วอ่ะได้มาอยู่ได้รับแสดงไป6ดวง18บาทแซงน้ำโด่งเลยนะไอ้น้ำเยอะน้ำเยอะOptic White O2 Aroma ใครแปรงฟันบ่อยๆใครแปรงฟันบ่อยๆเดี๋ยวถามว่านะใครแปรงฟันบ่อยๆเขาแปรงกันทุกวันแก๊งเรามีแต่สกปรกกันดิโอ้กล้าพูดแต่ว่าแก๊งเราถูกแปรงทุกวันถามเมื่อไงใครแปรงฟันบ่อยๆ25บาท48บาท45บาท43บาท35บาทเล็กขนาดนี้เองเอาไว้ตัวไปปิ้งนิกนะขนาดกลางวะใช่ขนาดกลางนี่แหละเท่ากันนะดูว่าดูเลยอันนี้เล็กไปอายุตื้อไงโอเคกูถามจริงมันได้อะไรมันได้อะไรจากเนี้ยกูอยากรู้ไว้ว่าสามภาคกลางมันเท่าไหร่ไง42ครับข้อนี้นะคะยาสีฟันราคาอยู่ที่79บาทโอ้โหเดี๋ยวเขาแพงว้าวเก้าสิบห้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยสามเก้าครับ169แพงเกินอันนี้50กรัมเป็นหลอดเล็ก50กรัมก็ประมาณนี้เอาอย่างนี้ต้องทำให้มันได้อะไรขึ้นมาอันนี้สามห้าจริงอันนี้สามห้าสามห้าเนี่ย50 46บาทโอเคนะเฉลยนะคะโฟมอันนี้ราคาอยู่ที่99บาทที่ฮูดดี้ได้โอ้ยเลยป้องโอ้โหนี่แหละร้อยสามสิบห้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยยี่สิบห้าครับร้อยสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าโอเคคะเฉลยนะคะน้ำยาบ้วนปากอันนี้ราคาอยู่ที่87บาทพี่ปกป้องได้อันนี้มึงรู้จริงหรือว่ามึงเดาเอาล้วนๆเลยเดาอีจะไปรู้จริงได้ไงฟันแมงอยู่ไหนที่ไม่ได้ใช้หรอกมันใช้ยังไม่รู้เลยถูไม่ฟังเลยไม่รู้ไม่ใช่สบู่มึงตอบว่า
299 190บาท179บาทเอาก่อนเอาก่อนเล่น39มึงเป็นสตรีอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย175บาท125เดินเข้าไปอ่ะทําไมเซเว่นเลี้ยวปุ๊บเจอแล้วมึงกูให้มึงเดินวนมึงก็ไม่รู้หรอกไอ้ตบต่อไปเฮ้ยภาพมันจะมาอ๋อมาได้มาละลงไปเลยลงไปเลยไป220ไม่น่าคิดนานน่ะที่มันพูดมาเฉลยนะคะราคาอยู่ที่199บาทพี่ปกป้องโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ190บาทโอ้ยวิ่งอย่าลืมดูเรื่องขนาดเลยบอกก่อนนะคะต่อไปเป็น3ข้อสุดท้ายและ3ข้อสุดท้ายนี้คือสเปเชียลพอยต์อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับราคาแล้วอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆของเซเว่นโอเคให้มาทายกันเป็น3ข้อสุดท้ายเราประมาณว่าพนักงานเซเว่นคนนี้ชื่ออะไรโอ้ยสาขาไหนไหมขอบอกก่อนว่ามันมีหลายราคาที่พี่สามารถตอบเฉลี่ยกันมาได้เลยถ้าใครตอบถูกเป๊ะๆตามราคาที่เขากำหนดไว้คือได้รับเฉลี่ย35 30แล้วก็40อันเดียวพอโอ้โหจะเอาหมดเลยไง35บาท40บาทครับ50บาท70บาท62บาท84บาทเอ้ย60ทันไหม22ออนนี่เป็นขนาดแก้วปกติเลยนะเว้ยโอ้โหขนาดนี้ได้มาแล้วเก่งเลย59ครับข้อนี้นะคะมีคนได้ไปถึง3คนที่ถูกไปเลยเพราะว่าเขามีหลายราคาตอบก็คือ35บาท40บาท45บาท49บาท50บาท54บาท55บาทและ60บาทสำคัญที่2ออนเออกูมีสเต็ป3ดวงแล้วแอปขอเพิ่มอีกคนนึงแอปขอโทษพูดพี่พูดดิโอ้ยพูดต้องหัวพูดถูกเลือกให้เป็นว่าเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เท่าไหร่84ผมไปสั่งอันนี้เพิ่มด้วยไงแอมบิเกลิกันเวกาโน่ด้วยไงแอมบิเกลิกันเวกาโน่ด้วยไงไม่เกี่ยวเลยมีแก้วนึงเปิดตัวเมื่อพ.ศ.ไหน2524 2540 2539ครับ2535เปิดแม่งปีเดียวกูไปเลย2534อ่ะพ.ศ.กูแม่งเออแม่งเออเกิดมันก็มีเซเว่นแล้วอ่ะใช่2537นะพ.ศ.เกิดอีกไว้ขอคิดแล้วกัน2536 2536มีเกิดมีคนถูกเปล่ามไม่ถูกแต่ใกล้เคียงเฉลยนะคะเซเว่นสาขาแรกในประเทศไทยเปิดตัวพ.ศ. 2532พี่อุ้ดดี้ได้โอ้ยแค่แม่งเกิดก่อนกูและข้อนี้นะคะพี่อุ้ดดี้ได้ไป3ดวง9บาทงั้นว่าไอ้บ้าง100กว่าดวงไอ้100กว่าบาทแล้วตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวเขาซื้อได้หมดเลยกูตังเวงซื้อหมดเลยมึงซื้อได้แต่มึงแลกของไม่ได้เว้ยคนที่ได้สแตมป์3ดวงไป2คนก็คือพี่สบอนกับพี่มีน9บาทต่อมานะคะพี่บิ๊กกี้ได้ไปทั้งหมด15ดวง45บาทและพี่อูดี้นะคะตามมาติดๆเลย16ดวง48บาทแล้วก็เป็นพี่เดียวนะคะ21ดวง63บาทไม่เอาอะไรอ๋อเคยทำมาเซเว่นดิวหัวใจคืออะไรดิวหัวใจถ่ายรูปกับมินิค็อกเทลไอตรงกริลไส้กรอกอ่ะก็ถ่ายรูปตอนผมไปเฟะอ่ะดิวหัวใจโอเคคะแล้ววันนี้นะคะที่1เลยที่ได้ของรางวัลวันนี้นะคะได้ไปถึง43ดวง129บาทก็คือพี่ปองปองโอเคนะผมและทั้งหมดทั้งมวลเราถืออยู่นี่ของรางวัลเป็นของปกป้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม7 Eleven นะครับที่ส่งของพรีเมี่ยมแบบนี้มาให้เรานะครับผมใช่ Wow and Minion นะฮะมาดูกันเลยว่าเขาส่งอะไรให้บ้างครับผมพี่เมนนี่ใกล้ตัวก่อนเลยกระเป๋าชวนปวดเหมาะสำหรับสายรักโลกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปช้อปปิ้งอ่ะเขาไม่รับถุงกันแล้วเออมีให้เลือก2ลายด้วยกันก็คือเนี่ยที่พี่อาร์มถือกับผมถือนะครับที่สำคัญด้านในมีบาร์โค้ดสำหรับสแกนรับแต้มกรณีที่ไม่รับถุงในเซเว่นโอ้ยอันนี้มากเพราะว่าเราจะเอากระเป๋าเนี่ยไปใช้แทนนี่ไงยืนนี่เขาเลยนะครับผมสแกนไปเลยตุ้งแนงตุ้งแนงโอ้ดังนั้นเลยไม่ไม่ติงดิงติงดิงดังลงตรงลงตรงไม่น่ามีนะลงตรงจ
ิ้นที่2นะครับเป็นแก้วมาคู่หูนะครับพร้อมถุงผ้านี่แบบนี้เลยมีให้เลือก2ลายนะครับเป็นมินเนี่ยนกับบราวน์นะครับผมส่วนชิ้นที่3ของผมเป็นชุดชามสแตนเลสยกแก๊งใช้ทั้งเก็บผลไม้ก็ได้เก็บขนมก็ดีมีให้เลือกทั้ง3ขนาดเลือกใช้ได้อย่างถูกใจเลยขอดูหน่อยขอดูอันดูข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงอุ้ยแดด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 ชิ้นที่4ครับผมหมอนซ่อนผ้าผมมันจะผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างล่างอันนี้มี2ลายให้สะสมเช่นกันนะครับผมน่ารักแบบทูอินวันเราไปกอดก็ได้หรือผมก็ได้ไหนไหนขอขอครบเลยชอบผ้านี้ชอบผ้านี้อ่ะแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งนะทำให้มันเดี๋ยวทำให้ขอเลยชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5กล่องหรือโต๊ะสารพัดประโยชน์นะครับผมพับเก็บได้ประหยัดพื้นที่แถมมีฝาเปิดด้านข้างให้หยิบของได้ด้วยเอออยากจะขอย้ำทุกคนเลยครับว่าของทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Universal และ LINE นะสะสมสแตมป์และมาแลกของรางวัลกันเยอะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็สามารถโอนให้เพื่อนใช้แทนเงินสดแลกส่วนลดออดิวหรือนำไปบริจาคทำบุญกันก็ได้นะครับโอ้ยอันนี้คือความรุนแรงเลยใช่ป่ะงานเนี่ยหลังๆเนี่ยมันไปตาแปลกๆสนุกกันไปอย่าลืมแล้วกันชอบคลิปนี้ไลค์แชร์ให้คนอื่นด้วยแล้วกันนะครับผมปล่อยตามทุกๆคลิปเลยแล้วกันสนุกสนานแล้วก็ดูคลิปที่จบลุกขึ้นไปเซเว่นครับเอาแต่จะไปแลกหมอนซ่อนผ้าห่มป้องของมาครับไม่ใช่ของกูเลยของกูหมดเลยมาเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมกล่องไว้ในกล่องห่วงเลยไม่ครบแม่งฮะไอ้เรื่องครบแม่งแล้ววันนี้หมายถึงกูดิไอ้ดิวแกเลยกูไอ้พวกชุดดำ